ามที่10อีฉันอยากจะมาปฏิบัติธรรมทุกปีแต่คนที่บ้านบอกว่าเห็นแก่ตัวจะเอาตัวรอดคนเดียวทำให้อีฉันรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจเจ้าค่ะคำตอบเอแล้วเวลาโยมเครียดบอกครอบครัวว่าจะไปพักผ่อนชายทะเลกับเพื่อนสักอาทิตย์นึงไม่เห็นทางบ้านว่าอะไรเลยทุกคนก็อนุโมทนาสาธุยินดีให้ไปเถอะเที่ยวให้สนุกนะไม่เห็นว่าเห็นแก่ตัวเลยเรื่องเห็นแก่ตัวนี่ต้องเข้าใจนะว่าทุกคนก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นไม่เช่นนั้นชีวิตคงไม่รอดมาถึงขนาดนี้หรอกสำคัญแต่ว่าเห็นแก่ตัวอย่างไรเพื่ออะไรถ้าเห็นแก่ตัวในทางที่ฉลาดและถูกต้องย่อมจะเป็นผลดีทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างการเห็นแก่ตัวที่ทำให้กิเลสลดน้อยลงและความเมตตาเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะ